ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมาเกมมิ่งกับ Uncharted 4ตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ตอนที่2 Infernal Place ก็เป็นสถานที่อะไรบางอย่างนะเนทก็กำลังถูกจับอยู่ในเรือนจำที่ไหนสักแห่งครับในตอนนี้นะครับก็มีหลายช่วงที่เขาพูดเป็นภาษาสเปนซึ่งผมก็คงไม่สามารถที่จะแปลได้นะครับแต่ในช่วงที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่ซับให้ถ้าตรงไหนเว้นไว้ก็ให้เข้าใจกันนะครับว่าเป็นภาษาสเปนนะครับWelcome to Panama. Hey, gringo. Oh, que Panama. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Hey, hey. Tranquilízate. Panama นี่เหมือนเนทเคยมาแล้วหรือเปล่า Yeah, my adoring public. Abre la reja.อ้าวเดลโลเยวัสไม่ใช่ในนี้อ่ะ es una sorpresa หรือยังไง diviértete you speak a little spanish you know wait what did you say you'll find out soon enough te lo advertí pero no escuchaste โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกลับอ้าวกลับก็ไม่ได้ด้วยโอ้เอาผมเป็นเด็กดีครับเดสเตมินคาร์โกโยบีเอ็นโอ้เฮ้ยนั่นมันไอ้พี่แบงค์ปะเนี่ยพี่แบงค์วงแคสปะเนี่ยเอาเอาไงล่ะมันไปทางไหนล่ะครับพี่ถอยก็ไม่ได้หนูตัวเท่าแมวเลยที่นี่เลี้ยงนักโทษดีหรือเปล่าไม่รู้แต่เลี้ยงหนูดีแน่นอนครับอ้าวทางนี้ก็ไม่ใช่เหรอโทษทีลุง After you. ใครบอกว่าคุกประเทศไทยเลวร้าย ก็คุกประเทศอื่นก็ไม่ต่างกันครับ Hey you know this doesn't look like the warden's office Go left ไปทางซ้ายใช่ไหมวัววากัสนะครับไอ้ผู้คุมคนนี้ชื่อวากัสอย่างนี้นะTake these cuffs off or what? I want in. In? Whatever you hope to find up there, I want in.Come on, Marcus. The deal was just to get us in and out of here. That's it. Just? I'm sticking my neck out for you, gringos. Yeah, and Rafe is paying you a lot of money for your trouble. See? But not nearly enough. You were told not to open that. Yes. I was also told not to take bribes, not to bring anyone here, and not to beat on my inmates. But here we are. Just be careful with that. It's 300 years old.I was a member of Captain Henry Avery's crew. You know who that is? He was a pirate. The pirate who pulled off the biggest heist in history and got away with it. I looked him up. That's great. Over $400 million worth of gold and jewels, all from one single ship. The Gunsway. Yeah. I'm familiar with the story. Can you get to the point? Uh-huh. I occupied the highest cell in Espanyol's prison. Here.I hope someday you will find your way into this infernal place, bear my cross, and discover the riches of paradise. What? What do you want? The riches of paradise. Oh, it's a metaphor. No, 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 no. You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. All right. I'll tell you what.Let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, you can take this up with Rafe. Come on.
Letter. Por favor. How you gonna get up there, anyways? Climb. Oh, unless, of course, you want to do it, since you want in and all. Just don't break your neck. That's the plan. Hey, did you bring what I asked? Yeah. It is just over there. อ๋อ Infernal Place ก็หมายถึงสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับสถานที่ที่เนทกำลังจะไปเอาสมบัตินี้ซึ่งเมื่อประมาณ300ปีก่อนเนี่ยก็เป็นที่ที่เชื่อว่ามีสมบัติของชื่ออะไรนะเฮนรี่เอเวอรี่นะเฮนรี่เอเวอรี่เป็นหนึ่งในยอดเขาเรียกอะไรราชาโจรสลัดเมื่อประมาณปี1600ปลายๆนะครับซึ่งมีจริงๆนะไอ้บุคคลคนนี้ที่ว่าเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าผมจำเป็นจะต้องทำประวัติแทรกหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยเขาก็พยายามสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับโจรสลัดคนนี้อยู่แล้วอาจจะไม่ต้องหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วเนี่ยไอ้ที่ตัวเกมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยนะฮะ Uncharted ทุกภาคนะครับก็จะมีเป็นคำคมใช่ไหมเป็นวลีเด็ดเป็นประโยคของบุคคลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องภาคนั้นซึ่งภาคเนี้ยที่เริ่มต้นก็คือเป็นคำพูดของเฮนรี่เอเวอรี่นะครับแล้วก็เรื่องราวตอนเนี้ยที่เราจะไปหาสมบัติเนี่ยตอนนี้นะก็เป็นสมบัติของเฮนรี่เอเวอรี่นั่นเองซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนท้ายเกมก็จะเกี่ยวข้องกับโจรสลัดคนนี้อีกหรือเปล่านะครับแต่โดยปกติแล้วมันก็จะเป็นของบุคคลคนนั้นตลอดทั้งภาคเลยนะครับถ้าเทียบกับภาค1 2 3ที่ผ่านมานะแล้วท่านผู้ชมดูวิวซะก่อนท่านผู้ชมโอ้โหคือผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมเล่นเองเนี่ยต้องมีหยุดดูมั่งอะวิวพวกนี้นะครับผมก็จะแบบว่าถึงแม้ว่าผมจะเล่นแล้วคือเล่นครั้งแรกแต่ว่าเล่นแบบธรรมดาเนี่ยนะไม่ได้ปรับอีซี่ไม่ได้ปรับฮาร์ดไม่ได้ปรับอะไรเนี่ยแต่ผมก็จะเล่นให้ตายน้อยที่สุดอุ้ยคือเล่นให้ดีที่สุดอะนะมันจะได้ดูเป็นเนธานเร็กจริงๆแล้วไม่ใช่ตายพร่ำเพรื่อและท่านผู้ชมก็ได้ลุ้นด้วยว่าผมจะตายตอนไหนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะตายตอนไหนเนี่ยโอเคให้ขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ตรงไอเกมแนวนี้เคยมีคนถามผมนะครับเพื่อนผมถามผมว่าเฮ้ยรู้ได้ยังไงว่าจะต้องโดดไปตรงไหนอะไรยังไงผมว่าคนที่เล่นเกมเป็นเกมเมอร์เนี่ยเขาจะมีเซนส์อะไรบางอย่างพอจะเดาทางผู้สร้างเกมออกนะครับว่าจะให้ไปทางไหนต่ออะไรเงี้ยเอาพึ่งโม้อยู่แบบแมปว่าดาวทางผู้สร้างเกมออกไปไหนต่อวะเนี่ยชมวิวก่อนแล้วกันแบบแสดงถึงความเวิ้งว้างอันไกลโอ้โหบนนี้แน่ๆเลยมีเสาคานน่าจะใช่แหละดูแล้วทางนี้ก็ไม่น่าจะใช่ละนั่นไงชัดเจนเลยบนนู้นมีทางไปต่อแล้วก็คานนี้น่าจะมาที่ทางยื่นๆตรงนี้ยังติดใจกับทะเลกว้างอยู่นะหลังจากที่ผมทำคลิปตอนที่1ไปแล้วนะครับผมฟังเสียงของผมเองเนี่ยรู้สึกว่ามันดังไปอ่ะในคลิปนี้ผมจะลดเสียงของผมไป1เดซิเบลนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงของตัวเกมได้ชัดขึ้นนะฮะและถ้าผมฟังแล้วในคลิปนี้ก็ยังดังอีกผมก็จะลดไปอีก1เดซิเบลไปเรื่อยๆโอ้โหหาจุดที่เหมาะสมนะครับเพราะผมค่อนข้างซีเรียสมากเรื่องของความบาลานซ์ของเสียงนะฮะไม่อยากให้แบบเสียงของเกมเบาลงไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะไอ้บทสนทนาอะไรที่เขาพูดกันเนี่ยผมก็จะไม่พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าไม่แปลโอเค Where to เพราะว่าเดี๋ยวผมก็ใส่ซับไทยให้อยู่แล้วใช่ไหมและหลายท่านก็ชอบที่ผมใส่ซับไทยในตอนที่1นะครับแล้วไงให้ดึงมันขึ้นบนหัวว่าให้ดึงแล้วดึงยังไงเดี๋ยวให้กด L1 ค้างอันนี้เป็นอันใหม่นะครับ
เป็นวิธีการเล่นใหม่ที่ไม่มีในภาค1 2 3หรือว่าต้องไปเกี่ยวตรงเสาอ๋อได้ละได้ละดึงเชือกให้ตึงเสร็จแล้วแสดงว่าเราต้องไปรูนั้นใช่มั้ยมันคงไม่ได้เปิดเพื่อเอาแสงเข้าธรรมดาหรอกข้างล่างออกไปคงไม่เป็นไรอึ๊บโอเค Hey, not gonna lie. This is pretty awesome. คือ รู้กันอยู่ว่าต้องไปบนยอดสุดเลยนะฮะแต่การจะไปบนยอดสุดมันคงไม่ง่ายอะOh man, Sam is missing out. Here we go. Burns' cell. ห้องขังของ Burns. Well, like a suite. Okay. Where to begin? All these squiggles and scratches must mean something. เป็นปริศนาปราทองอีกแล้วเนี่ยพระจันทร์และดวงอาทิตย์ถ้าเทียบกับทางเคมีคือเป็นทองแล้วก็เงินในจดหมายนี้ลายแทงนี้ซึ่งมีอายุ 2-300 ปีเนี่ยก็มีสัญลักษณ์นี้เช่นกันซึ่งอีกครึ่งนึงอยู่ตรงนั้นแล้วไงอ่ะกดกากบาทเพื่อพับครึ่งแล้วก็มีสัญลักษณ์ของราศี2ราศีนะครับสกอร์ปิโอกับอะไรสักอย่างหนึ่งด้านหลังไม่มีอะไรละเป็นรูปลูกศรแล้วก็ขีดแล้วก็เป็นตัว M แล้วก็ลูกศรนี่ไงลูกศรและขีดเท่ากับ X นะครับ X เนี่ยเป็นเลขโรมันเนี่ยประมาณ10ไม่ใช่ประมาณอะแปลว่าเลข10นะฮะและไอ้ตัว M มันมี2ตัว M M ไหน M แล้วเป็นลูกศรใช่ไหม M แล้วเป็นลูกศรตรงท้าย M ลูกศร M แล้วก็ลูกศรตรงท้ายน่าจะอันนี้นะครับ2เนี่ยเป็นโรมัน2นะครับก็ถ้ารวมกันก็เป็น12ใช่ไหม X แล้วก็2ก็เป็น12อาจจะต้องหาปุ่มที่เป็น12ปุ่มนี้ไง X แล้วก็2อันนี้ก็ต้องใช้ความรู้เลขโรมันสักนิดนึงนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้ยากสำหรับเกมเมอร์โอ้ท่านผู้ชมสังเกตแบบสมบัติอะไรต่างๆที่เขาหยิบมาดูเนี่ยมันสวยงามเลยทีเดียวนะครับแบบมีเงามีอะไรแบบอันนี้เป็นทองใช่ไหมเนี่ยอะไรไม่รู้เป็นภาษาอะไรที่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับน่าจะเป็นภาษาลาตินโบราณเสร็จงานแล้วก็ได้เวลากลับแล้วใช่ไหมไปไปกันเอากดย้ำกดย้ำย้ำกดย้ำย้ำอ๋อเดี๋ยวนะหน้าจอผมมันมืดอ่ะอันนี้มันเหวหรือเปล่าวะแต่ตอนนั้นเหมือนจะมีดินตอนนี้มันเหวหรือเปล่าวะมองไม่ค่อยออกเอาเลยปลอดภัยท่านผู้ชมมาลุ้นไปกับผมนะครับว่าผมจะตายตัวแรกเมื่อไหร่เดี๋ยวนะมันให้กด L1 ครั้งต้องพังหน้าต่างเปล่าอุ้ยหวนพังหน้าต่างไม่ใช่คงจะต้องลงแบงล่างสุดลงต่อไปกด L1 ครั้งนะครับแล้วดันอนาล็อกลงไปดูแล้วภาคนี้เอ้ยอะไรวะอะไรวะโดดไปก่อนละอุ้ยตกไปนี่คงไม่รอดอ่ะดูแล้วภาคนี้ก็คงเชือกเนี่ยมีความสำคัญมากๆแน่นอนเลยครับระวังไว้ระวังไว้แล้วไงมุมกล้องติดอยู่ตรงนี้หันก็ไม่ได้แล้วแล้วไงอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เอาตรงนั้นมีประตูโอเคแสงสว่างที่ไปอุโมงค์มันก็ต้องรอโดดใช่ไหมเดี๋ยวต้องซ้ายมีการพูดถึงบุคคลที่ชื่อว่าเรฟนะครับใครวะแซมเนี่ยรู้แต่เรฟเนี่ยใครสู่โลกภายนอกที่สวยงามอีกที
แล้ว There's Vargas. I want a cut. I want in. I'll give you in. บ่นบ่นบ่นก็ไอผู้คุมที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ก็ไม่ถึงโอ้ยกระโดดไม่ปลายสุดนะเกือบไปแล้วสิผู้คุมที่ชื่อว่าวากัสเนี่ยครับเหมือนจะขอส่วนแบ่งกับเนทอ่ะนะส่วนแบ่งสมบัติบนยอดเนี่ยนะแล้วเจอไม้กางเขนอันเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าจะแบ่งกันยังไงหักครึ่งเลยนะแล้วตรงนี้ไม่มีวี่แววตรงนั้นมีไม้อันหนึ่งมันคงต้องไปตรงนั้นแหละสายสายสายสุดสายสุดเอาเลยถึงแม้การรีบกระโดดมันจะเสี่ยงแต่ก็ทำให้ท่านผู้ชมแบบลุ้นตามได้บางทีก็ต้องเสี่ยงเอาอันเนี้ยเอาอรรถรสกระโดดในแบบในดาบเดียวอะไปอ่ะแล้วอันนี้ต้องแอบให้มันไม่รู้ไหมเนี่ยวงกลมเพื่อลงไปในที่ต่ำอันแน่ไม่ต้องแอบละมันเห็นชัดๆเลย You made it What you find Drake What Place was picked clean If there's a clue hidden up there somewhere I couldn't find it Are you sure Were you looking in the right place Maybe I missed something in the letterCould have been another tower that collapsed centuries ago. Mierda. There any plans at this place? You know, like blueprints? Could be. There's a bunch of old files. Okay, great, great. Go look through those, okay? See what you can dig up. Meanwhile, I'll talk to Sam. He's our Avery expert. Maybe he can make sense of this whole mess. Right. I'll look through the files. Yeah. Turn around. Yeah.You're done talking to him. Come and find me. You got it. Gringo, if I catch you fighting one more time, 1 week in the hole for you. Some nice acting, Vargas. Almost as good as mine. Huh? Te quiero decir, eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta.Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Jesus, they worked you over good, you all right? Just another day at the office. Come on. Hey, whoa, whoa, whoa. You're gonna keep me in suspense, are you? You were right. No, we were right. You just gotta find Rafe. No, Rafe. Don't start, please. Oh, come on. Like you said...We did this. You and me. Now this rich asshole comes in on the tail end. How long have we been trying to get in here? We had some leads. No, we didn't. Okay, not one. So like it or not, no Rafe, no Vargas, and no getting in here. Speaking of Vargas, we got a problem. What kind of problem? Did he let you into the old prison? Yeah, yeah, he did. All right. After he read the letter. So how much does he know? Enough that he wants a cut. Yeah, shit. Rafe, if anybody else finds out about this... I'll work it out with Vargas. Don't sweat it. Right now, let's get on to more important matters. All right. Let's find somewhere a little more, private. Yeah. All right, coast is clear.Okay, so, what do we got? Oh, shit. Huh? Hey. May I? Just be careful, okay? Wood with gold and silver inlay. It's well made. It's hollow. Why would one of Avery's men go through the trouble of hiding a cheap crucifix?It's not a crucifix. Technically, a crucifix is a representation of Jesus. It's not Jesus. Well, you're right. There's no crown of thorns. He's tied to the cross. Well, if it's not Jesus, then... Read the inscription.
digna factus recipimus. We receive. You receive the due rewards of our deeds. Yeah. Look at you. It's a benefit of growing up in a Catholic orphanage. That's St. Dismas. Yeah, the penitent thief. What's the connection? Guys, let's just pretend I skipped all of Sunday school. Okay, during the crucifixion, Jesus is placed between two thieves, okay? One of them mocked Jesus. The other one, this guy, was penitent. He accepted his punishment with grace. And Jesus brought him to paradise. Penitent thief. Yeah. What? You figured it out? There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. Wait, the last sighting of Avery was in Scotland. That can't be a coincidence. No. You know, I had my doubts about you, too, but... Let's find Vargas. Get the hell out of this shithole. Let me guess, this is the guy you picked to fight with? Didn't know he had so many friends. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! You know what? Tú no te metas. Okay. Oh, ow, 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 ow. นี่มันที่เส้นเบรกแล้วป่ะเนี่ยมีท่าคู่ด้วยชุลมุนชุลเกโอ้โหเขาบอกให้กดวงกลมเพื่อหลบการต่อยได้หลบกริ่งหลบเอาสิวะเอาสิโอ้โหโดนลุมเฮ้ยแซมเอาไม้ดิใครอีกไอ้หลนไอ้หลนมันก็หลนทุกตัวนี่ว่ะแกงไอ้หลนโอ้ยขอบคุณมากมาดูใครเป็นใครล่ะเอาเอ้ยนี่มันเก่งไว้เอ้ยนี่มันเก่งไอ้อันนี้มันหัวหน้าแก๊งป่าวะทำไมมันเก่งวะเอาไอ้เอ้ยหน้ามืดแล้วหน้ามืดเอาสิวะมีคนมาห้ามแล้วใช่ไหมเอาไม่ใช่ยาบาสตาเดบลาเออนี่ไงAlguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Are you bringing in contraband? Vargas. ¡Cállate! Who do you think you are? Llévalo a su celda. Trae a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjennos. Took you long enough. We almost got killed, you know? You still might. Vargas? Seriously? Oh, I didn't find anything. It must have been a different tower. Well? What can I say? I was raised Catholic. I always carry one. Funny. Hey, look. It's worthless, all right? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate, fine. Stop acting like a third world thug. Put the gun away. Thank you. We're willing to give you, 10%. Think half. We're doing most of the work, 20, and you'd never find it without us. 25 equals.
25. Does that sound fair, guys? Suppose I can live with that. Sure. I mean, 400 million divides nicely by four. Looks like we have a deal. Yes, we have a deal. And if you ever cross me again... Jesus. That's that. Are you out of your goddamn mind? You want to find out? Guys, what are we doing here? We're sticking to the plan. Was this part of the plan? Just follow me. Come on. Come on! งานเข้าแล้วครับพี่น้องไป God damn it. Rafe, where are we going? เห็นสิครับรออะไรวิ่งสิครับรออะไรไปที่ไวท์เฮาส์ใช่ไหมเอ้ยไลท์เฮาส์ใช่ไหมไลท์เฮาส์เป็นประภาคารนะครับไลท์เฮาส์แปลว่าประภาคารไปทางหน้าต่างหน้าต่างโอ้โหมาเป็นปืนเลยไปสิครับแหกคุกไลท์เฮาส์ไลท์เฮาส์เอ้าตายง่ายๆเลยตัวแรกของผมโอ้ยเสียความรู้สึกมากตัวแรกเล่นให้ดีๆอย่างน้อยก็อยากให้มีตัวที่สองเร็วๆนี้เอ้าไปทางไหนผมไม่รู้อ่ะวิ่งตามแซงหนึ่งเดียวอ่ะใช่แซงบอกว่าข้างหน้าเราเหลือเลฟวะกิ้ง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 หลุนหลุนนี่ใช่ไหมแซมนำไปเลยไอ้เรื่องตามนะไม่ต้องห่วงขอให้นำไปให้ถูกทางก็พอเอ้าก็บอกว่านำไปให้ถูกแล้วไปทางไหนล่ะออกทางนู้นนู้นไปไปไปมันประกาศใหญ่แล้วว่านักโทษแหกคุกแล้วนู่นก็ทางตันนี่ไงเห็นวงกลมอยู่ไปเราจะถีบลงมาใช่ไหมหลบนั่นไงไปเอาตัดหน้าเลยนะพวกนะบนหลังคาลุยลื่นอย่าพาไปเหวนะนี่ไงเหวเอาจังงานเข้าแล้วสิโอ้ยเพื่อนกันไม่ทิ้งกันจริงเออมีไหมมีไหมเฮ้ยแซมต้องตามเล็บให้ทันตามเล็บให้ทันไอหมอนั่นมันไม่คิดจะช่วยเราเลยใช่ไหมมีแซมมาช่วยเราคนเดียวตอนนี้มีห้องระบายอากาศอยู่แล้วไงอ๋อยังดันไม่สุดไปคือจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะวิกฤตคือพิสูจน์รักแท้นะโอเค looks clear damn it this place is like a maze yeah it's like they don't want us to leave or something after thisแล้วไงต่อ oh, อุ้ยเดี๋ยวแล้วไงอะแซมอ๋อลงล่างอะโอเคแล้วอ๋อนี่ไงเดลเรฟมารอเปิดบันไดให้เราอยู่ไปนู่นแล้วแล้วทางนี้ใช่ไหมอุ้ยเกือบไม่ถึงหลังคาอีกแล้วเกลียดหลังคาจริงเพราะทำให้เราตายเมื่อกี้หน้าต่างไปเอ้ยเอาแซมสามเหลี่ยมแล้วเซฟ no
เอ้าเฮ้ยเฮ้ยดึงนี่ดึงWe gotta move. No, no, he's still down there. No, he's gone. Come on, the boat's just beyond the wall. No, no, I can't leave him behind. Nate, your brother is dead. Either come with me or join him. No, just have it your way. นี่เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เห็นน้ำตาของเนธานเดรกนะเอ้ยเราต้องอยู่แล้วไปว่าไปหรือกันแล้วเว้ยโอเค gotta get out of here เฮ้ยแล้วแซมไม่รู้ล่ะไปละเพิ่งเริ่มเกมนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแสดงว่าโอ้โหผมได้ขนลุกเลยขนลุกคือแบบแสดงว่ายังมีอะไรอีกมากมายให้เราต้องมาผจญภัยกันนะอันนี้เพิ่งเริ่มเองแล้วก็เป็นภาพกราฟิกเครื่องบินตกเรือดำน้ำอ๋อเป็นภาพกราฟิกของภาคก่อนๆนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจำได้เมื่อกี้มีในฮันเดรกตั้งแต่งัดแงะลงศพของเจอร์ฟรานซิสเดกนะครับเครื่องบินตกเป็นขุมทรัพย์เอลโดราโดซันลี่มารับเป็นแบบย้อนรอยภาคเก่าๆให้แบบเป็นความทรงจำของพวกเรานะครับแหมรถไฟอันนี้คงผมคงไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะครับเพราะท่านผู้ชมที่ติดตามมาไม่ว่าจะเล่นเองหรือติดตามมาที่ไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในช่องผมเองเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นภาค2ผมว่าผมช่วยอธิบายดีกว่าเผื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะจำไม่ได้อันนี้เริ่มที่ภาค3แล้วนะครับเนี่ยตำนานชัมบาล่าก็เป็นศิลามณีเป็นอัมพันสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก่อนที่จะลงไปในทะเลทรายที่เมืองอูบานะภาค3จบด้วยการแฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็เอลิน่ากับเดรกนะครับก็ครองรักกันแล้วก็ทิ้งแหวนของเตอร์ฟันซิสเดรกไว้เบื้องหลังนะครับจมไปกับทะเลทรายนะครับก็จบที่ตรงนี้และเรามาต่อกันที่ภาค4ภาคนี้นะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ว่าต้องไปต่อกันที่ตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ